ดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะต้องบอกเลยว่าคือเรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานค่ะในช่วงแรกหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็เข้าใจผิดนะคะว่านั่นคือหมอกในฤดูหนาวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่านั่นคือมลพิษที่เกิดขึ้นทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากเลยต่อสุขภาพของเราค่ะจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีความห่วงใยถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของนักเรียนจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวขึ้นพร้อมกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวค่ะซึ่งในระยะเร่งด่วนนั้นนะคะได้มีมาตรการให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนและยังมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลิตพร้อมบริการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยค่ะรวมทั้งยังมีการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาและประชาชนนอกจากนั้นยังมีการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วยค่ะสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นนะคะเป็นมาตรการฟื้นฟูและป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานขึ้นซ้ำอีกครั้งนั่นเองค่ะทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะและตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่หงมายืนอยู่เป็นการดำเนินงานเพื่อช่วยกันลดฝุ่นละออง PM 2.5 นั่นเองจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะของอยู่กับท่านอรรถพลสังควาสีค่ะผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าศูนย์อาชีวอาสาลดควันลดฝุ่นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับท่านคะอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้หน่อยค่ะวัตถุประสงค์หลักก็เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลได้มอบมาให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้จัดกิจกรรมเพื่อลดและป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้ทางสารศึกษาทั่วทั้งประเทศให้คิดและประดิษฐ์และก็วางแผนเราก็ได้ประชุมกันแล้วก็เห็นว่ารูปแบบของการจะช่วยเหลือประชาชนสิ่งแรกอันดับหนึ่งก็คือว่าน้ำละอองน้ำเนี่ยแหละจะเป็นประเด็นแรกที่จะลดฝุ่นละอองให้กับประชาชน2ในเรื่องของเรื่องถ้อยเสียรถยนต์เราก็ต้องตั้งศูนย์ฟิกเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนเป่าเมากรองอากาศล้างถ้อยเสียและส่วนที่3ก็เป็นตัวเสริมก็คือเรื่องของแมสที่ป้องกันฝุ่นค่ะเรียกว่าค่อนข้างครบวงจรเลยครับผมตรงนี้ทำอะไรบ้างคะท่านตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือเป็นศูนย์ผลิตเครื่องพ่นฝุ่นละอองนะครับ2เป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตหน้ากากแมสเพื่อป้องกันฝุ่นเอาไว้แจกด้วยไปแจกประชาชนนะครับและส่วนที่3ก็คือให้บริการฟิกิสเซ็นเตอร์ให้กับรถของประชาชนรถของราชการแล้วในโซนแต่ละโซนหงเห็นว่ามีแตกต่างกันมีโซนไหนบ้างคะครับโซนที่เห็นด้านหลังนั่นก็คือเป็นศูนย์ที่เรียกว่าให้องค์ความรู้กับนักเรียนเราก็จะส่งนักเรียนมาผลิตเครื่องผลิตพ่นละอองไอน้ำนะครับให้ความรู้ด้วยแล้วก็ผลิตด้วยซึ่งเรามีแผนในเบื้องต้นขณะนี้ผลิตไปแล้วได้250เครื่องขณะนี้เราสั่งทั่วประเทศที่ดำเนินการในการผลิตเครื่องพ่นละอองไอน้ำเนี่ยเป้าก็คือ750ซึ่งขณะนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วรออยู่กระบวนการติดตั้งค่ะก็คือเรียกว่ารอแค่ไปติดตั้งเท่านั้นเองครับค่ะแล้วก็มีส่วนไหนอีกคะท่านส่วนที่2ก็คือในเรื่องของแมสป้องกันฝุ่นก็จะมีวิไลทั้งหมดที่เป็นสาขางานผ้านะครับก็จำนวน10วิทยาลัยทั่วประเทศแต่ที่มาที่เซ็นเตอร์กลางเนี่ยจะมี2วิทยาลัยก็คือวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกับวิทยาลัยเทคนิคโพธารามที่มีสาขางานผ้าก็จะมา1ให้องค์ความรู้กับประชาชนด้วยที่อยากจะอาสาตัดเย็บผ้าแมสป้องกันฝุ่น2เมื่อผลิตแล้ว
เราก็จะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศขณะนี้ผลิตไปแล้ว 130,000 โอ้เป้านี่คือ 200,000 ค่ะก็เรียกว่าใกล้แล้วนะคะแล้วก็เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนด้วยค่ะอยากทราบว่าอย่างนี้ประชาชนสามารถมารับหรือว่ามาบริเวณเต็นท์ตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะคือขณะนี้นะครับเรามีศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ทั้งหมดเนี่ย100ศูนย์ทั่วกรุงเทพซึ่งอยู่ที่ตั้งณบชน.อยู่ที่ตั้งณสถานีตำรวจนครบาลประชาชนใกล้ที่ไหนก็สามารถไปรับแมสได้ที่นั่นหรือถ้าใกล้บริเวณที่เซ็นเตอร์กลางใกล้กระทรวงศึกษาธิการก็สามารถมารับได้ที่นี่ครับท่านคะอยากทราบอีกสักนิดนึงสำหรับรถที่เข้ามาได้รับบริการจากที่นี่แล้วจะมีสัญลักษณ์อะไรไหมคะครับรถทุกคันที่มาผ่านบริการการตรวจเครื่องยนต์เบื้องต้นการตรวจท่อไอเสียรถควันรถฝุ่นผมทางทุกๆเต็นท์ร้อยศูนย์ฟิกเกตทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดที่หน้ารถเพื่อการันตีว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจจากศูนย์ฟิกเกตเซ็นเตอร์แล้วและขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ครับถามถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์สักนิดนึงค่ะอยากทราบว่ามีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนที่ถึงประชาชนบ้างคะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็รับทราบข่าวตรงนี้แน่ชัดก็คือทางสื่อมวลชนทางหนังสือพิมพ์และขณะนี้ทางเว็บไซต์ของอาชีวะก็จะมีแจ้งจุดบริการนะครับก็มี Google Map ให้เห็นว่าทั่วทั้งกรุงเทพ100ศูนย์ฟิกเกตเซ็นเตอร์ที่เราให้บริการสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงจุดไหนพี่น้องประชาชนก็สามารถเซิร์ชไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาครับค่ะแล้วก็มาทั้งได้ความรู้ด้วยแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติด้วยแล้วก็ได้หน้ากากไปการละอองด้วยค่ะแต่ตอนนี้ผมอยากไปดูเครื่องพ่นละอองน้ำค่ะที่เห็นบอกว่ามีการผลิตเสร็จแล้วด้วยมีอยู่2แบบคุณหงครับมีแบบตั้งอยู่บนดาดฟ้าอันนี้จะให้กระจายประมาณ50ตารางเมตรกับประเภทที่2เป็นลักษณะโดมตั้งกับพื้นอันนี้ป้องกันลักษณะของท่อไอเสียรถยนต์กับเครื่องดูดฝุ่นมี2แบบเดี๋ยวเราไปชมกันครับได้ค่ะอันนี้ก็คือชุดอุโมงค์พ่นละอองน้ำแรงดันสูงลักษณะการทำงานก็คือใช้อาศัยแรงดันน้ำสูงประมาณ 2-3 บาร์ส่งผ่านเข้าไปนะฮะส่งผ่านเข้าไปความเร็วของความเร็วของแรงดันน้ำก็จะดูดฝุ่นละอองรอบๆตัวเช่นละอองจากท่อไอเสียรถยนต์ต่างๆเลยนะฮะเข้ามาก็จะสัมผัสแล้วก็ตกลงไปในน้ำและน้ำเนี่ยจะไม่เปลืองน้ำน้ำเราใช้ประมาณ5ลิตรก็จะหมุนเวียนอยู่ในนี้ประมาณ3วันพอ3วันเราก็ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนใหม่ตรงจุดเนี้ยก็มีแผนไปตั้งตรงจุดที่มีปัญหาเช่นตามสี่แยกตามถนนราชประสงค์หรือตามถนนที่ขึ้นฝุ่นตัวแดงข้างถนนตรงนี้แหละเราก็จะวางทักเซตหนึ่งเซตหนึ่งประมาณ 10-20 ชุดก็จะช่วยเบาบางอากาศในระดับภาคพื้นดินได้ก็เรียกว่าจะวางติดกันไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ได้มีการติดตั้งไปบ้างหรือยังคะท่านตอนนี้ติดตั้งอยู่ที่ด้านลานพระบรมรูปทรงม้าครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องของฝุ่นละอองไปมากค่ะอันนี้ก็คือชนิดแรกอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นแบบพื้นดินค่ะแล้วมีอีกแบบนึงที่ติดตั้งข้างบนอาคารด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูได้ไหมคะครับเชิญครับแล้วตรงนี้เป็นเครื่องพ่นละอองน้ำใช่ไหมคะครับผมเป็นเครื่องพ่นละอองน้ำที่ท่านเลขาธิการนะฮะดร.สุเทพชิตยวงศ์เนี่ยท่านมอบนโยบายไว้ให้แล้วก็มีการวางแผนอันดับแรกเครื่องพ่นละอองน้ำที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะจะตั้งอยู่บนอาคารที่มีดาดฟ้าเหตุที่ต้องมีดาดฟ้าเพราะจะมีพื้นที่ฟุ้งกระจายของละอองน้ำซึ่งชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถที่จะฟุ้งกระจายได้ประมาณ50ตารางเมตรนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องของควันและฝุ่นในกรุงเทพได้ส่วนในเรื่องของการวางแผนนั้นอันดับแรกต้องติดตั้งในสถานศึกษาก่อนสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่สำนักสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่านักเรียนอยู่เยอะด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและสบายใจให้กับผู้ปกครองนะครับอยากทราบว่าตอนนี้มีการเริ่มติดตั้งไปหรือยังบ้างขณะนี้ทยอยติดตั้งแล้วครับทุกๆแห่งในกรุงเทพแล้วก็มีพื้นที่นอกๆกรุงเทพก็ทำเรื่องขอเข้ามาว่า
จะขอไปติดตั้งก่อนได้ไหมขอแซงคิวก่อนได้ไหมฮะทุกที่ต้องการทุกที่ต้องการนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงก็ต้องช่วยกันครับตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเร่งผลิตอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งในแต่ละสถานที่เพื่อเป็นการบรรเทาเรื่องของฝุ่นละอองครับผมขณะนี้ผลิตแล้วทั้งหมดเนี่ย750เครื่องพร้อมแล้วที่จะออกไปติดตั้งกระบวนการขณะนี้อยู่แค่การประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสถานที่สาที่เราจะไปติดตั้งเท่านั้นเองค่ะว่าใครจะอยากได้แล้วก็มีส่วนไหนบ้างที่เราไปได้ก่อนใช่ไหมคะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกคนคุณผู้ชมคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกว่าดีมากๆเลยละค่ะสำหรับอาชีวะอาสาลดควันลดฝุ่นค่ะยังไงช่วงนี้นะคะหงก็ต้องขอขอบคุณท่านอรรถพลสังควาสีอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กันขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมาทำเครื่องพ่นละอองน้ำครับเพื่อกำจัดมลพิษฝุ่น PM 2.5 ครับละอองน้ำมันจะไปจับฝุ่นเล็กๆเพื่อให้ตกลงพื้นเป้าหมายประมาณ50ตัวครับ2วันเนี่ยครับ50ตัวก็อยากเป็นส่วนหนึ่งครับของการกำจัดมลพิษใครว่างก็เข้ามาช่วยกันทำให้มันได้เยอะๆครับมันจะได้มลพิษจะได้หมดไปครับกิจกรรมที่ทำนี้กันนะครับก็คือเป็นหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 นะครับหน้ากากที่เราทำนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าวูดเดิลครับแล้วข้างในเป็นผ้ากาววูดเดิลนะครับก็คือป้องกันได้ประมาณ 70% ครับผมถ้าจะให้ได้มากก็ใช้กระดาษทิชชู่รองข้างในอีก1ชั้นได้ครับผมนักเรียนทำกันก็ประมาณวันละ200ชิ้นครับก็คือเราจะแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็นระบบอุตสาหกรรมครับผมก็คือแต่ละคนจะได้มีหน้าที่ต่างกันครับก็คือขั้นแรกก็จะมีการวางผ้าตัดผ้าครับผมชิ้นแรกก็จะมีผ้าตัวเย็บช่วงสันจมูกเนี้ยครับ1คนแล้วก็จะมาเย็บประกอบตลบกับเขาเป็นหน้ากากครับผมที่วันนี้พวกเรามาที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวการศึกษานะครับก็มาทำเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ครับผมฝากถึงเพื่อนๆที่ประสบภัยปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ให้มารับหน้ากากได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวการศึกษาครับผมพอดีผมมารับหน้ากากนะครับเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาจัดกิจกรรมอาชีวะอาสานะครับลดควันแล้วก็ลดฝุ่นนะครับผมพอดีผมมาฝึกงานที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่เขาจัดกิจกรรมแบบนี้ลดต้นทุนของเราด้วยนะครับแบบได้แจกหน้ากากให้คนอื่นได้ใส่สวมใส่กันนะครับผมอ๋อวันนี้มาร่วมงานนะครับเห็นอาชีวะเขาจัดงานเรื่องลดฝุ่นเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากไปตรงไหนก็เจอหลบก็ไม่พ้นแล้วกิจกรรมดีๆอย่างนี้ผมว่าดีมากนะเพราะว่าหน้ากากตัวนี้มันจะช่วยในการลดนะครับลดฝุ่นที่มันจะเข้าสู่ร่างกายซึ่งอันตรายมากๆเนาะและจากงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทำอะไรมากมายเลยนี่ก็คืออาชีวะของประเทศไทยนะครับก็คือสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่จะมีฝีมือในการพัฒนาชาติไทยนะครับนี่แหละครับหัวใจของอาชีวะจริงๆดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่อาชีวะทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นมาตรการบางส่วนจากทางรัฐบาลนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่ค่ะในการเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในปัญหานี้ค่ะโดยปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 จะหมดไปนะคะคุณผู้ชมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเลยค่ะก็คือทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกคนและที่สำคัญการแก้ปัญหานี้จะยั่งยืนได้เราทุกคนต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วล่ะค่ะดิฉันธิตารีวงสว่างพานิชต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ